คอมเซ็ตโคตรเร็วสเปค Intel สุดคุ้มจ่ายแค่ 20,000 รับรองลื่นแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ JB Channel ครับวันนี้เรามาอยู่กับคอมเซ็ตมารุ0787ครับราคาบอกเลยว่านี่โคตรคุ้มได้ CPU ที่เป็น Intel Gen 13และการ์ดจอเป็น Nvidia ด้วยครับเซตนี้บอกเลยว่าเป็นสเปคพิมพ์นิยมใครเห็นก็ต้องชมว่ามันแรงและที่สำคัญนะครับสั่งซื้อคอมกับ JIB ถ้าเกิดสนใจคอมเซตนี้สั่งปุ๊บส่งปั๊บส่งด่วนส่งไวภายใน5ชั่วโมงและกรุงเทพปริมณฑลแน่นอนนะครับส่วนมารุ0787เซตนี้ได้ฮาร์ดแวร์อะไร CPU อะไรเมนบอร์ดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันทีละชิ้นเลยครับมาเริ่มกันที่ CPU ครับใหม่ล่าสุดกับ Inteli3-13100F นะครับตัวเริ่มต้นของ Gen 13ตัวดีพิมพ์นิยมส่วนการ์ดจอครับตัวนี้ก็ตัวแรงเลยนะครับ Gigabyte GeForce RTX 3060ครับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่วนเมนบอร์ดครับตัวนี้เป็น Gigabyte H610 MKD4 ตัวนี้รองรับ RAM DDR4 ครับเป็นอีกหนึ่งเมนบอร์ดตัวคลุ้มที่ใครๆหลายคนเลือกใช้ส่วน RAM ครับตัวนี้เป็น Kingston Fury Beat DDR4 16GB Bus 3200MHz ครับ RAM ดีไม่มีไฟ RAM อะไรไม่มีไฟ RGB ตัวนี้เลยดำดีดูดุดันนะครับและในส่วนของ SSD ครับสีฟ้าๆแบบนี้ WD Blue แน่นอนความจุให้มาถึง 500GB ครับใช้งานได้ยาวๆลงเกมไม่ต้องกลัวเต็มครับส่วน Power Supply ครับนี่เลย GB P650B 650 วัตต์ 80 พัทบรอนนะครับและเคส Soundman Z4 ตัวนี้มาพร้อมกับพัดลม RGB ถึง3ตัวกันเลยทีเดียวนะครับคุ้มๆแบบนี้ที่ JB ครับส่วนประสิทธิภาพการเล่นเกมเป็นยังไงแรงแค่ไหนไปชมกันครับจ่ายไม่แพงเดี๋ยวหาว่าคอมไม่แรงนะครับนี่เลย Valorant ปรับ 4K นะฮะแล้วควอลิตี้เป็น Highเป็นเรทดิ้งสบายครับบ้านใครมีจอ144Hz แค่เล่น Valorant นะเอาเซตนี้ไปปรับ 4K ได้เลยนะครับนี่เผลอนี่ค่าจอจะแพงกว่าค่าคอมทั้งเครื่องเลยนะเนี่ยก็ในส่วนของการ์ดจอครับทำงานประมาณ 97% ก็ถือว่าเต็มที่ไม่มีอาการขอขวดเข้ากันได้ดีทั้ง GPU แล้วก็การ์ดจอเลยนะครับถัดมาครับเกม PUBG นะครับเกมนี้ปรับกราฟิกไปที่ 2K quality เป็นโลนะฮะแต่ว่าเฟรมเรทนี่เป็น100ประมาณ100กว่าเฟรมใช้แรมไป 11GB นะครับ 16GB ที่ให้ไปถือว่าเพียงพอ CPU ทำงานประมาณ 50% และการ์ดจอทำงานเต็มที่ไม่มีคอขวดที่อุณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียสครับถือว่าค่อนข้างเย็นไม่ต้องใส่ซิงค์แยกไม่ต้องใส่ชุดน้ำนะครับแล้วก็ยังเล่นไปพร้อมสตรีมเกมไปได้สบายแน่นอนครับสตรีมเกม PUBG ได้นี่ถัดมาครับ Overwatch ครับนี่กำลังนวลๆเลยนะเนี่ยปรับภาพ 2K Ultra นะครับระเบิดบึ้มบัมบึ้มบัมกันเลยทีเดียวนี่กดอันติไปเรียบร้อยครับโดนสตันยับเยินยู่ยี่เฟรมเรทก็ถือว่าไม่ได้ต่ำกว่า60เฟรมอาจจะมีดรอปบ้างในบางช่วงนะครับขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงด้วยแต่ว่าปรับภาพ 2K Ultra เล่นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับมีความลื่นไหลดีนะฮะแล้วก็ CPU ครับใช้งานประมาณ 33% และการ์ดจอทำงานเต็มที่เลยก็อาจจะทำเฟรมเรทได้ไม่สูงมากนักในความละเอียด 2K แต่ว่าสามารถปรับได้นะครับถ้าใครต้องการภาพสวยมาลองเกมหนักๆกันบ้างครับกับเกม Spider-Man Remaster Marvel Edition นะครับเกมนี้ปรับภาพไปที่ 2K quality เป็นโลนะครับก็เตะต่อยทุบตีกันไปเฟรมเรทได้ประมาณ 70-80 เฟรมอันนี้เป็นเกมระดับ AAA นะครับก็คือเป็นเกมภาพสวยเกมเนื้อเรื่อง Single Player อะไรพวกนี้นะฮะ CPU ทำงานชิวๆไปแล้วครับ 50% เท่านั้นครับที่ความเร็ว 4.3GHz อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียสแล้วก็การ์ดจอนะครับรีดออกมาหมดทุกหยดเลยนะฮะใช้ RAM ประมาณ 11GB ดังนั้นครับถ้าเกมนี้เล่นได้เกมอื่นๆบนโลกใบนี้ก็เล่นได้ทุกเกมแน่นอนนะครับเป็นไงครับกับอีกหนึ่งสเปคเริ่มต้นครับ Intel Core i3-13100F ตัวนี้นะฮะจับคู่กับ RTX 3060เนี่ยบอกเลยว่าเข้ากันดีเป็นปี่เป็นคุยค่อนข้างเสถียรและก็ใช้งานได้ง่ายและก็หลากหลายมากเลยนะครับเล่นเกมได้ทุกเกมแบบนี้รวมถึงการทำงานด้านกราฟิกตัดต่อวิดีโอขึ้นอยู่กับสเกลงานด้วยแต่สามารถทำได้อนาคตอยากจะอัปเกรดก็อาจจะอัปเกรดไม่ได้เยอะมากนะต้องขอของเดิมก่อนเช่น RAM หรือ SSD นะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งเซตคุ้มครับในราคา 20,000 ต้นๆเท่านั้นครับสำหรับเซตนี้ส่วนใครสนใจครับไปสั่งซื้อกันได้เลยที่ www.jib.co.th นะครับมีคอมเซตให้เลือกมากกว่า100เซตนะครับและยังสามารถผ่อน 0% ได้นานสูงสุด10เดือนอีกด้วยที่สำคัญนะครับการรับประกันขั้นเทพครับภายใน30วันเสียเปลี่ยนสวนที่นี่ที่เดียวที่ JIB นะครับวันนี้ใครดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ไลค์แชร์ JIB Channel ครับส่วนผมขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย